สวัสดีครับช่องสีสุขคลาสสิกครับชาแนลที่มีรถสวยๆครับวันนี้เราเดินทางมาไกลครับจากพื้นที่ของเราเราเดินทางมาจังหวัดชลบุรีครับมาที่อำเภอศรีราชานะครับวันนี้เรามาบุกฐานทัพของทีมงานภาคเจริญจิตครับวันนี้ทีมงานภาคเจริญจิตเราได้นำรถตัวใหม่ออกมาโชว์ครับทางวอลโว่ได้เอารถตัวใหม่ของวอลโว่เป็นรุ่นFH 440กับ FM 370ครับเอามาโชว์ที่ลานจอดรถของทีมงานภาคเจริญจิตนี่ครับโฉมสวยๆของเจ้าวอลโว่รุ่นใหม่ทั้ง2คันคันนี้คันแรกที่เราเห็นนี่สีเทาๆนี่เป็นรุ่น FH 440ครับเป็นตัวเวอร์ชั่นใหม่เลยครับคันนี้แล้วก็คันสีขาวก็เป็นตัว FM 370นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชมเจ้าตัวรุ่นใหม่กันเลยครับนี่ครับนี่ตัวเจ้าประตูของเจ้าตัว FH 440รุ่นใหม่ครับมันจะเป็นแบบนี้เป็นสีทูโทนครับเป็นสีทูโทนตัวนี้นะครับแล้วก็บันไดคันนี้ก็จะเป็นบันไดเหยียบขึ้น3ขั้นเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถหัวสูงก็มีบันไดขึ้น3ขั้นแบบนี้ครับสูงมากเลยอันนี้ก็เป็นชุดล้อหน้าเขานะครับนี่ชุดถอยเสียอันนี้เจ้าโลโก้บอกความแรงครับคือรุ่น440นะครับอันนี้เป็นตัวเพจของเขาอันนี้ชุดเบาะคนขับครับชุดเบาะคนขับจะเป็นเบาะลมแบบนี้ครับแล้วก็ตัวสวิตช์ปรับต่างๆอยู่ข้างเบาะแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวพื้นที่ที่เราเหยียบคันเร่งครับเหยียบคันเบรกก็จะเป็นแบบนี้ครับพื้นที่ว่างๆแบบนี้นี่ครับตัวพวงมาลัยแล้วก็ชุดคอนโทรลหลังคาเป็นแบบนี้ครับคอนโทรลหลังคาจะเป็นวาวๆแบบนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราปีนขึ้นไปดูนะครับเดี๋ยวเราปีนขึ้นไปดูกันเราปีนขึ้นไปดูกันแล้วครับนี่ครับภายในของเจ้า FH 440จะเป็นแบบนี้ครับนี่พวงมาลัยเขาพวงมาลัยคันนี้จะเป็นสีทูโทนครับตรงกลางที่เป็นตรงแอร์แบ็กนี่จะเป็นสีครีมนะครับแล้วก็ตรงวงพวงมาลัยก็จะเป็นสีเทาเข้มพวกฟังก์ชันพวกปุ่มกดต่างๆก็อยู่ตรงนี้ครับตรงก้านพวงมาลัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอของเจ้าคันนี้ครับเป็นออนบอร์ดแบบนี้ครับเป็นจอออนบอร์ดเลยนะครับแล้วก็มีจอที่ด้วยนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้เลยครับนี่ครับภายในที่นอนของคนขับก็จะเป็นแบบนี้ครับกว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับพื้นที่ตรงนี้เอฟเอสรุ่นหัวสูงก็จะเป็นแบบนี้เลยครับพื้นที่เรียบเราสามารถยืนได้เลยนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นกระปุกเกียร์นะครับเดี๋ยวเราให้พี่เขามาแนะนำกันครับว่าเจ้ารุ่นนี้มันมีอะไรบ้างนะครับนี่ครับความสูงที่มองออกไปจากนอกรถก็สูงเลยครับเดี๋ยวเราให้พี่เขามาแนะนำรายละเอียดกันโอเคอันนี้เราไม่ต้องกดเนาะตัวนี้เหมือนกันไม่ต้องกดที่เราขับดูก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยมาจอดคุยเรื่องระบบรีวิวดูอันนี้เดี๋ยวเราลองเกียร์เราก็สามารถบวกได้เลยนะตอนนี้เพื่อที่เราไม่ให้รอบเครื่องมันสูงเกียร์2ครับใช่แต่ในขณะที่รถเคลื่อนที่เนี่ยเราจะได้แค่เกียร์2เท่านั้นแต่ถ้ารถจอดเมื่อไหร่ปุ๊บเราสามารถบวกไปเกียร์3แล้วรถเคลื่อนที่ไปแล้วเราก็สามารถบวกไป4ได้แต่ถ้าจะเริ่มต้นจาก1ไปถึง4เป็นไปไม่ได้
แล้วอยู่ถอยเกียร์3ครับตอนรถจอดเราเริ่มเกียร์3ได้เลยครับ4ได้ใช่อันนี้มันจะเร็วระบบถอยมี4เกียร์จะจอดเลยใช่ครับขนาดถอยยังมีตั้ง4เกียร์ทำความเร็วได้ถึง60กิโลเมตรนะต่อชั่วโมงตอนถอยเนี่ยนะครับใช่ครับแต่ว่าเราไม่แนะนำให้เอาไปขับถอยเร็วขนาดนั้นหรอกเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะอันตรายทำไมเขาถึงให้เราต้องจอดใส่เกียร์3ก็เป็นผลมาจากเน้นในเรื่องของความปลอดภัยก่อนอย่างเช่นเฮ้ยคุณจะถอยความเร็วขนาดนี้คุณมั่นใจขนาดไหนด้านท้ายคุณโอเคไหมคุณจะใช้ความเร็วสูงใช้เกียร์3เกียร์4เนี่ยปลอดภัยชัวร์ขนาดไหนอย่างเงี้ยครับเขาต้องการให้เราตรวจสอบในเรื่องของความปลอดภัยก่อนถอยและก่อนใช้ความเร็วขนาดนั้นนะอันนี้จะเป็นในเรื่องความปลอดภัยด้วยหน้าจออะไรเปลี่ยนใหม่หมดเลยหน้าจอเนี่ยดูง่ายกว่าเดิมแล้วก็ขั้นตอนการดูเนี่ยจะเน้นในส่วนของที่ให้เห็นในส่วนเฉพาะสำคัญจริงๆให้เห็นแบบง่ายๆสำคัญมองได้กว้างด้วยมองได้ชัดชัดเจ๋อหวานอะไรกระจกออกแบบมาเพื่อให้เห็นในเรื่องของจุดบอดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะบอกว่ารถใหญ่มันจุดบอดค่อนข้างเยอะเนาะแต่ว่าในหัวรถตัวใหม่เนี่ยออกแบบมาเพื่อให้จุดบอดเนี่ยน้อยลงไปอีกเนี่ยสังเกตดูที่เสาเนี่ยเสาก็จะเป็นพูดง่ายหุ่นสลิมขึ้นนะฮะรถจุดบอดคราวนี้ตรงประตูเนี่ยก็จะมีในมุมเว้าลงไปเพื่อให้คนขับเนี่ยสามารถเวลามองซ้ายมองขวาเนี่ยมันเห็นได้เลยพี่เห็นขอบกระทะล้อไหมตัวกลางนะฮะคือเขายังสามารถทำให้เราเห็นแต่คนขับจะต้องมองนะเวลาออกรถทุกครั้งต้องมองกระจกให้หมดคราวนี้อีกอย่างนึงที่อยากให้ดูเวลาเราขับรถแล้วเนี่ยนะครับคือในส่วนของตัวความปลอดภัยเนี่ยทางด้านซ้ายเนี่ยเรามีกล้องให้เวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะฮะมันจะมีกล้องที่ให้ขึ้นโชว์ด้วยใช่ๆครับจะมีกล้องให้เราดูนะฮะอันนี้จะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยในขณะเราจอดกล้องจะเข้าดาวให้3วินาทีแล้วมันจะดับไปแต่เรายังสามารถต้องการที่จะเปิดกล้องตลอดเวลาได้เนี่ยพี่ขับไปพี่ยังสามารถดูทางด้านซ้ายได้ตลอดเปิดกล้องได้ตลอดเวลาเลยเปิดได้ตลอดเวลานะครับในส่วนของพวกฟังก์ชันต่างๆเนี่ยในเกี่ยวกับจอตัวนี้นะเรายังสามารถเนี่ยใช้แล้วเป็นระบบสัมผัสได้เซตติ้งนะฮะเกี่ยวกับข้อมูลของรถเนี่ยเราเข้าไปในนี้ได้เลยนะฮะนี่ครับเป็น 3.0 แล้วส่วนมากในเรื่องของการตั้งค่าก็จะเข้ามาตั้งที่นี่ได้พี่อยากต่อบลูทูธใช่ไหมพี่ก็กดตัวนี้ครับก็จะเชื่อมต่อบลูทูธกับของโทรศัพท์พี่เราก็สามารถฟังเพลงหรือจะใช้โทรศัพท์ได้เลยจากตัวนี้ได้เลยเนี่ยเราไปเลือกนะครับกดไปเรื่อยๆครับ USB ก็จะมีทั้งหมด3จุดด้วยกันตรงนี้อีก1จุดแต่ไม่ได้หมายความว่าเสียบพร้อมกันทั้ง3จุดแล้วร้องเพลงเปิดเพลงนะคือเครื่องไหนเล่นอยู่ก็จะเลือกเครื่องนั้นนั่นแหละครับและในส่วนของตัวระบบเนี่ยต่อมาเนี่ยรถเนี่ยมันยังสามารถที่จะโหลดคู่มือเป็นเฉพาะคันเลยนะมันดูจากแชสซีของรถคันนี้มันก็จะเอาคู่มือมาไว้ในตัวไดรเวอร์ไกด์ตัวเนี้ยนะฮะอันนี้ต้องเชื่อมต่อนะฮะก็คือแต่ละคันเลยใช่แต่ละคันเลยจะเป็นของต่อมาเนี่ยเราไม่ต้องมาเปิดคู่มือดูแล้วเราแค่มาจิ้มที่หน้าจอเนี่ยเราก็ดูคู่มือที่รถได้แล้วครับว่ามันเตือนอะไรมันใช่ไม่ต้องไปเปิดบุ๊กเลยนะครับไม่ต้องไปเปิดละนะฮะอันนี้จะเป็นในเรื่องของกล้องอันนี้เวลาเกี่ยวกับตั้งนาฬิกาปลุกอะไรเงี้ยก็จะมีนาฬิกาปลุกอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของทิปคอมพิวเตอร์ในรถรุ่นนี้เรามีทั้งหมด3ทิปจะเป็นตัว FM แล้วก็ FH เนี่ยจะมีเหมือนกันทั้งหมด3ทิป3ทิปคืออะไรทิปตัวเนี้ยที่เราโชว์ทิป1อยู่เนี่ยเราสามารถเอาทิป2มาโชว์ก็ได้ทิป3มาโชว์ก็ได้นะฮะจะมีคราวนี้ผมอยากให้ดูในเรื่องของทิปคอมพิวเตอร์เนาะพอเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลต่างๆที่เป็น data การใช้รถของเราเรายังสามารถเข้าไปดูในเรื่องของทิปได้ด้วยเนี่ยทิป overview เนี่ยเราเข้าไปดูก็จะมีข้อมูลต่างๆเห็นไหมครับในแต่ละทิปนะเนี่ยครับก็จะมีข้อมูลให้เราดูว่าเราใช้ไปอะไรไปบ้างอย่างเช่นเรามีการใช้ PDO มันก็จะแยกในเรื่องของหัวข้อ PDO ไปอ๋อนี่นะนะค่อนข้างที่จะคือพูดง่ายๆนี่คือหน้าจอนี้บอกหมดทุกอย่างบอกหมดทุกอย่างอ่ะสมมติเราต้องการเอาทิป2ขึ้นมา
เราก็กดตัวนี้ครับปึ้งตอนนี้ทิป2จะไปขึ้นที่ตัวโน้นแหละเห็นไหมครับสมมติเราต้องการทิปเป็นที2ใช่ครับเราต้องการทิป3ก็กดตัวนี้นะครับต้องการทิป1ก็เอากลับมาเหมือนเดิมนะฮะตัวนี้ค่อนข้างใช้งานง่ายจากเดิมเมื่อก่อนรุ่นก่อนจะมีปุ่มกดตรงนี้คือถ้าเป็นตัว FF จะมีหน้าจอตรงนี้ครับใช่ครับใช่ไหมครับแต่ว่าจะเป็น FM จะไม่มีใช่ครับมา3คนครับเฮียครับขอนิดนึงพอดีเห็นอยู่ว่ามันไม่แล้วไงเขาครับให้การน้ำมันก็เหมือนตัวยกผมเห็นเขาว่าถ่ายใครครับเห็นเขาถ่ายใครแล้วครับไม่ได้คิดครับไม่ได้คิดแทนไม่ได้คิดครับครับขอบคุณฟังก์ชันนี้มันได้ทุกอย่างเลยนะได้ครับแต่ว่าเป็นพวกเมนูพวกฟังก์ชันพวกอะไรนี้ยังเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับมีเป็นเวอร์ชันภาษาไทยบ้างอย่างครับเวอร์ชันตอนนี้ไม่มีภาษาไทยต้องบอกว่ามีหลายภาษามากเลยแต่ตอนนี้ไม่มีภาษาไทยอนาคตผมว่ามีนะผมว่ามีอย่างนี้ถ้าก็ว่าพี่ต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยนะใช่ครับโซนมันก็ว่าเป็นการสอนภาษาอังกฤษเราไปในตัวเลยเนาะอันนี้บ้านเรามันต้องบวก7เลยเนาะเดี๋ยวลองก่อนนะตั้งเวลาใช่ไหมครับใช่ครับโอเคตรงแล้วเอ๊ะข้างหลังไม่ตรงเดี๋ยวนะเด็กมุกตาที่ไหนไอตัวขีดนี่คือน้ำมันใช่ไหมครับน้ำมันตัวนี้เป็นน้ำมันระดับน้ำมันคันนี้ถังใส่ได้เท่าไหร่400ไหมครับคันนี้ถังสเปคถ้าเป็นตัว FH เนี่ยจะติดสเปคมา490ลิตร490ได้ครับ500ลิตรแล้วนะใช่ถ้าเวลายุโรปมันเปลี่ยนแล้วตอนนี้จะลองขอบวกก่อนนี่พวกฟังก์ชันพวกอะไรนี่โอเคเหมือนมั้ยตอนนี้เวลายุโรปมันเปลี่ยนต้องเป็นบวก6แต่ปกติในช่วงนั้นมันจะเป็นบวก7มันจะตรงนะครับอ๋อมีตรงด้วยนะครับเวลาตรงละโอเคแต่ก็ตั้งเวลาให้เราครับเวลาจะได้ตรงกันเนาะก็ในส่วนของระบบต่างๆเนี่ยอันนี้เราอยากให้รู้เลยว่าในรถคันนี้มีอะไรบ้างเวลาที่ขับแล้วมันจะเกิดความปลอดภัยได้ไงนะครับในส่วนของรถคันนี้จะมีในเรื่องของระบบ Emergency Brakeตัวนี้ตัวเบรกฉุกเฉินเนี่ยมันจะเริ่มทำงานตั้งแต่ตอนที่ความเร็วเกิน5กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนั่นหมายความว่าถ้าพี่ไหลไปข้างหน้าเนี่ยด้วยความเร็วเกิน5กิโลเมตรขึ้นไประบบเบรกมันจะเบรกอัตโนมัติแต่ต้องบอกก่อนนะว่าเฉพาะหัวแต่ถ้าพี่มีหางด้วยหางเนี่ยจะต้องมีระบบ ABS เข้ามาด้วยนะก็คือหางต้องสมบูรณ์เหมือนกันต้องสมบูรณ์เหมือนกันแต่ถ้าหางพี่ไม่มี ABS เนี่ยมันจะไม่ทำงานมันจะไม่แอดวานซ์นะครับก็คือ ABS เฉพาะตัวหัวใช่จะเบรกเฉพาะตัวหัวแต่ถ้าเกิดหางไม่มีมันจะไม่ 100% ละครับนะครับมันจะไม่ทำงานส่วนตัวนี้เลนเชงซัพพอร์ตเวลาพี่เปลี่ยนเลนเงื่อนไขของมันก็คือพี่ต้องเปิดไฟเลี้ยวด้วยแล้วก็ต้องเปิดแบบนี้ถ้าไฟไม่ติดคือพี่ปิดเลนเชงซัพพอร์ตไว้ครับคือเปิดใช้งานต้องให้มันขึ้นไฟแบบนี้ครับนั่นหมายความว่าพี่จะต้องขับที่ความเร็วไม่เกิน เกินนะ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนั่นหมายความว่าถ้าพี่กำลังอยู่เลนขวาแล้วพี่กำลังจะกลับเข้าเลนซ้ายอีกหนึ่งครั้งแล้วบังเอิญมีรถซ้ายปุ๊บเนี่ยตรงนี้ไฟจะแดงแว๊บๆขึ้นมาใช่แล้วพร้อมกับเสียงแต่ปีนๆอ๋อมีเสียงด้วยใช่ไหมมีเสียงด้วยมีเสียงเตือนด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าไอ้รถข้างๆมาบีบแต่ใส่เรานะสัญญาณในรถเรานี่แหละเตือนเราขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของเข้าใจก่อนเดี๋ยวจะนึกว่ารถข้างๆมีพี่จะไปไล่ฟาดงงฟาดงาเขานะหมั่นไส้เขานะไม่ได้อันนี้คือสัญญาณจากในรถเราต่อมาตัวนี้เลนคลิปปิ้งซัพพอร์ตนะฮะตัวนี้จะเป็นสัญญาณเตือนในเรื่องของเวลาพี่ไม่ได้ตั้งใจหมายความว่าอะไรจากการไม่ตั้งใจเช่นเคลิ้มออกนอกเลนโดยที่ไม่เป็นการหมุนพวงมาลัยด้วยตัวของพี่เองรถมันจะเตือนสมมติว่าใช่เหมือนเกิร์มว่าจะหลับในอะไรประมาณใช่ครับถ้าอะไรก็แล้วแต่รถมันรู้ว่าไม่ได้เป็นการเจตนาการหมุนพวงมาลัยของพี่รถมันจะเตือนออกซ้ายเสียงทางซ้ายออกขวาเสียงไปทางขวาครับนะครับพูดง่ายๆว่ามันจะเตือนพี่ตึ๊ด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 อย่างนี้แล้วตัวนี้กับตัวเนี้ยทำงานคู่กันครับตัวนี้ DAS ก็คือ Driver Alert Support Driver Support เนี่ยพูดง่ายๆว่าถ้าพี่เคลิ้มหลับในหรือมีอาการเคลิ้มยังไม่ถึงหลับใน
ภายใน1นาทีเนี่ยหรือไม่เกิน2นาทีเนี่ยที่มีการออกนอกเลนเกิน2หรือ3ครั้งขึ้นไปเนี่ยมันจะมีข้อความเด้งขึ้นมาโชว์หน้าจอเหมือนกันมันก็จะพยายามบอกพี่ว่าเฮ้ยพี่ควรจะจอดพักหลับพักหน่อยนะหาน้ำหากาแฟกินหน่อยนะครับตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการเตือนถ้ารถใช้ระบบ Volvo Connect ด้วยเนี่ยมันจะส่งข้อความมาที่ออฟฟิศด้วยมันจะบอกว่าให้โทรหาคนขับคุณหน่อยสิมีอาการง่วงแล้วอย่างเงี้ยแล้วเข้าไปศูนย์ด้วยมั้ยยังไม่ต้องถึงกับเข้าศูนย์ แต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามเนี่ยมีโอกาสที่เอารถกลับเข้าศูนย์ได้นะฮะอ่ะขอย้อนกลับมาตัวนี้อีกทีนึงคือไหนๆก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสื่อการใช้ในเรื่องของระบบแล้วเนาะตัวเนี้ยมันมีเงื่อนไขนะผมบอกไว้ก่อนคือเงื่อนไขอะไรเราถึงรู้ว่ารถเนี่ยมีระบบเซฟตี้ที่ดีแล้วเนี่ยเราไม่แนะนำให้คนขับเอาไปลองวิ่งใส่คันหน้าเล่นๆทำไมถึงพูดอย่างนี้คืออย่างนี้ครับเนื่องจากไอ้ระบบตัวเนี้ยช่วยจอดใช่ไหมช่วยเบรกช่วยเบรกมันไม่รู้ไงว่าเราหลงครับรถเนี่ยมันรู้อย่างเดียวว่าเฮ้ยทำไมเกิดฉุกเฉินบ่อยจังมันต้องทำงานบ่อย 3-4 ครั้งเนี่ยมันอาจจะทำงานให้แต่ถ้าครั้งที่5ขึ้นไปเนี่ยหรือครั้งที่4 5 6ขึ้นไปมันอาจจะไม่เบรกให้พี่ละเพราะอะไรมูลค่าของตัวรถและมูลค่าของหางรวมถึงสินค้าที่บรรทุกไปด้วยเนี่ยมูลค่ามันสูงมันต้องการให้เอาคนหรือรถทั้งหมดเนี่ยกลับไปตรวจสอบใหม่ซิว่ามันเกิดจากรถหรือเกิดจากคนนั่นหมายความว่าพี่ต้องเข้าสู่กระบวนการถูกสอบสวนว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมอิมเมอร์เจนซี่ถึงทำงานบ่อยจังคล้ายๆมันกล่องดำใช่ครับมันบันทึกการทำงานด้วยนะว่าเอ้ย1 2 3ครั้งเนี่ยทำไมมันภายในไม่กี่วันเนี่ยโอ้โหมาบ่อยเหลือเกินต้องเอาไปตรวจสอบแล้วเป็นคนหรือเป็นที่รถใช่ครับเพราะมันต้องการให้เอาตัวรถไปตรวจสอบด้วยเพราะมันไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุจนนำมาสู่ความเสียหายค่อนข้างเยอะเนี่ยมันจะไม่เหมือนรถเล็กนะนะครับอ่ะคราวนี้มาดูตัวนี้ต่อเนาะตัวนี้แนะนำให้กดไว้อย่างนี้เวลาใช้งานนะครับส่วนตัวนี้เราเรียกว่า Hill Start Aid ก็คือป้องกันการไหลถอยหลังขณะออกตัวบนทางลาดชันครับบนเนินใช่ครับเวลาเรารู้ว่าเราต้องจอดแน่ๆกดรอก็ได้หรือจอดแล้วกดก็ได้มันจะหน่วงเวลาไว้ให้อีก3วินาทีหลังจากที่นับจากตอนที่พี่เอาเท้าออกจากเบรกแล้วอย่างฟังก์ชัน3ตัวนี้เราต้องเปิดไปตลอดไหมครับแนะนำให้เปิดไว้ตลอดแต่ถ้าพี่รำคาญตัวนี้ในกรณีที่พี่ไม่ง่วงเนาะมันจะมีเสียงเตือนตึ๊ดตึ๊ดพี่อาจจะรำคาญพี่ก็ปิดมันซะแต่ถ้าเมื่อไรก็แล้วแต่พี่ต้องการความช่วยเหลือจากมันพี่ก็เปิดมันซะครับแต่ถ้าพี่ยังบอกเฮ้ยผมสมบูรณ์ดีไม่จำเป็นต้องให้รถมาช่วยเหลือถ้าพี่มั่นใจขนาดนั้นพี่ก็ปิดมันนะครับแต่ทั้งนี้ง่ายเปิดไปดีกว่าแต่ถ้าจริงๆแล้วผมก็แนะนำให้เปิดไว้ดีกว่านะมันจะได้มีเสียงเตือนเราบ้างอะไรบ้างทำให้เรารู้สึก alert ขึ้นมาอย่างเงี้ยครับอันนี้เตือนในเรื่องของสัญญาณถอยหลังจะมีเสียงถ้ากดไว้อย่างนี้นะเวลาใส่เกียร์ถอยหลังจะมีเสียงส่วนตอนนี้ Hill Start Aid หรือบางคนอาจจะเรียกว่า Hill Hold แล้วแต่ของรถจะเรียกไม่เหมือนกันแต่ของ Volvo เราเรียก Hill Start Aid อย่างที่ผมบอกประสิทธิภาพในเรื่องของการช่วยในเรื่องของการออกตัวภาษาคุณครับบอกกันไหลกันไหลก็ได้ครับพูดยังไงก็ได้ขอให้เราเข้าใจตรงกันนะฮะส่วนตัวนี้จะเป็นในเรื่องของตัวสวิตช์ยกล้อยกล้อถ้าอยู่ในตำแหน่งกลางแบบนี้เนาะสวิตช์เหมือนกันแบบนี้มันเป็นตำแหน่งออโต้เมื่อใดที่พี่เนี่ยตอนนี้คือหน้าจอมันบอกว่าล้อเนี่ยวางอยู่แบบนี้นะล้อคือล้อวางอยู่แต่พี่มากดไว้ตำแหน่งนี้นั่นหมายความว่าถ้าพี่ออกตัวไปแล้ววิ่งเนี่ยความเร็วเกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปล้อมันจะถูกยกขึ้นเองมันจะเหมือนกันคันนั้นแหละคันนี้แล้วมันออโต้ยังไงอีกมันออโต้ก็คือเท่าเวลาพี่ไปจอดรถแล้วไปโหลดน้ำมันแต่พี่ไม่ได้กดล้อลงล้อมันจะวางลงให้เองโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันแล้วอ่ะแล้วในเมื่อมันออโต้เองแล้ววางล้อทำไมในกรณีที่พี่ต้องการไม่ให้ล้อมันขึ้นครับเช่นรถเบาฝนตกถนนลื่นอย่างเงี้ยพี่ต้องการแรงยึดเกาะจุดยึดเกาะที่มากขึ้นก็เลยปล่อยล้อหลังลงแต่ถ้าเทียบไว้ตำแหน่งนี้เดี๋ยวมันขึ้นเพราะความเร็วมันเกินครับเพราะนั้นพี่บังคับมันแล้วก็มันจะไม่ขึ้นมันจะลงตลอดนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในระบบนี้การยกล้อทำได้เฉพาะรถเบาเท่านั้นแต่ถ้าเป็นรถหนักมันจะเป็นการโหมดถ่ายน้ำหนักทันทีถ่ายน้ำหนักก็มีเงื่อนไขอย่างเช่นรถรุ่นนี้ระบบถุงลมเนี่ยถ้าความเร็วผมบอกว่ามีเงื่อนไขนะเงื่อนไขของมันก็คือความเร็วเนี่ยขนาดขึ้นทางลาดชันเนี่ยถ้าเกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปไม่มีความจำเป็นต้องถ่ายน้ำหนักครับเพราะรถมันสามารถโฟมันไหลเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ด้วยความเร็วขนาดนี้แล้วแต่ถ้ามันจำเป็นต้องถ่ายน้ำหนักรถมันจะบอกเราก่อนอย่างเช่นอาการตัวสั่นดิ๊กนะฮะความเร็วต่ำกว่า30ลงมาเรื่อยๆแล้วสังเกตว่าไฟดวงนี้จะกระพริบปิ๊บๆๆๆๆนั่นแสดงว่ารถเนี่ยเขากำลังถ่ายน้ำหนักให้เราเอง 70% มันทำงานของมันเองแล้วหลังจากนั้นนะคนขับรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่พอเรายังสามารถใช้นิ้วกด
แช่ไว้ที่ปลายสวิตช์ตัวนี้เมื่อกี้ผมบอกไฟมันปิ๊บ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 ใช่ไหมครับถ้าพี่กดแช่ไว้ยาวๆเนี่ยไฟมันจะติดสว่างขึ้นมาครับนั่นแสดงว่ามันถ่ายแบบ 100% หลังจากนั้นถ่ายแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะลื่นได้อีกครับพี่ครับเพราะอะไรนี่ครับ traction control ตัวนี้สำคัญมากผมทำงี้ก่อนนะกดแบบนี้มันสถานะนี้คือ traction control ก็ยังทำงานเอาพูดง่ายๆสถานะนี้ traction control ทำงาน 100% ถ้าไฟไม่ติดนะไอ้ระบบอื่นเนี่ยถ้าไฟติดคือทำงานแต่อันเนี้ยไฟไม่ติดคือมันทำงานตอนนี้ traction control ทำงาน 100% ถ้าผมกดอย่างนี้แล้วปล่อย traction control ทำงานน้อยลงพูดง่ายๆทำงาน 50% แล้วกันจะได้เห็นตัวเลขเนาะแล้วเรายังสามารถปิด traction control โดยการกดแช่นะฮะเนี่ยครับไฟกระพริบอันนี้ปิดแบบถาวรกลับมาให้ทำงานก็กดเลยเรายังสามารถข้ามไปปิดได้เลยนะอย่างเช่นเปิดทำงานอยู่ใช่ไหมกดแช่ไปเลยครับไฟกระพริบตัวด้านจอด้านบนก็จะเขียนว่าtraction control off ครับนะครับคือตอนนี้นะ traction เราสามารถที่จะพูดง่ายเอาแรงม้าเนี่ยกดลงพื้นได้เต็มที่เลยพี่ก็มีแรงตะกุยเต็มที่400แรงบิด 2,240 นิวตันเมตรมาเต็มที่นะฮะถ้าสมมุติว่ารถเราวิ่งธรรมดาเราปิดใช่มั้ยครับปิดเรียบร้อยแล้วคือเอาพูดง่ายๆถ้าพี่ขับจากนี่ไปเชียงใหม่ครับพี่จะไปขึ้นเขาที่ไหนชันที่สุดอาจจะเป็นประตูอาจจะเป็นอะไรนะไอ้ขุนตาลโอเคเรายกตัวอย่างขุนตาลแล้วกันเนาะขุนตาลถ้าไม่ลื่นก็ไม่ต้องใช้งานแต่ถ้ามันลื่นพี่ก็ทำอย่างที่ผมบอกคราวนี้ต้องอธิบายก่อนเดี๋ยวหลายๆคนจะไม่รู้เนาะ traction control มีหน้าที่ป้องกันไม่ให้ล้อลื่นก็พูดง่ายๆมันพยายามที่จะให้รถเนี่ยรักษาเสถียรภาพการทรงตัวได้ดีที่สุดสมมติเราขับรถไปบนถนนเราไปเหยียบคราบน้ำมันเนี่ยคันเร่งที่เราเหยียบที่เท้าเราเนี่ยมันเอาแรงม้าไปกดลงพื้นคราวนี้ล้อไปเหยียบน้ำมันข้างหนึ่งล้อมันก็จะปั่นฟรีปี๊ดเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีระบ